สบายดีสบายดีนักเรียนทุกคนเนอะจะมาพบพระอาจารย์อีกเที่ยวหนึ่งนะสำหรับในคลิปนี้เนาะในคลิปนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะในภาษาอังกฤษเนาะถือว่าเป็นวิชาหนึ่งเนาะที่พวกเราได้เริ่มต้นกันใหม่เนาะฉะนั้นแล้วก่อนจะไปสอนเนาะขออนุญาตลงกับพวกหลานและผู้ปกครองเด้อถ้ามีคำซับใดบ่ชัดเจนบ่จะแจ้งแม่นต้องขอโทษขออภัยนำพวกหลานเนาะให้พวกหลานโทรมาทวงโทรมาบอกไปเนาะเพื่อจะได้ปรับปรุงคืนอีกทีนึงเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาแม่นเอาไปเข้าบทเรียนกันเลยเนาะบทเรียนในนี้ lesson 1นะ lesson 1นะ lesson 1แปลว่าบทเรียนที่1นะอันนี้นะ classroom objects นะ singular มีความหมายว่าสิ่งของต่างๆที่ใช้ในห้องเรียนนะที่เป็นจำนวนหน่อยนะจำนวนเดียวเนาะนะไป section A นะ what's this หรือว่า what's that นะ this แปลว่านี่That แปลว่านั่นนี่แปลว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถจับบ่ายได้นั่นเนาะส่วนว่า That แปลว่าสิ่งที่อยู่ไกลตัวเราซี่บอกซี่ถามเอาเนาะลักษณะอันนี้เป็นการนำใช้คำว่า This กับ That เนาะไปข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่ง Look Listen and Repeat Look เบิ่งนะ Listen แปลว่าฟัง and Repeat แปลว่าเว้าตามนะไปเบิ่งไปฟังไปเว้าตามนำกันเลยเด้อพวกเราเด้อเนาะwatch this นี่แม่นหยังเนาะผู้ชายผู้นี้จับจักกิไลขึ้นมาถามเป็นภาษาอังกฤษว่า watch this นะผู้หญิงตอบว่า it's a calculator นะ it's blue มันเป็นจักกิไลมันเป็นสีฟ้านะนี่นะประโยคคำถามที่2นะ watch that นั่นแม่นหยังนะถามมานะIt's a pencil case. It's orange. แปลว่ามันแม่นจักอันมันแม่นอันกับสอดำมันเป็นสีส้มนะอันนี้อ่านอีกคืนนึงเด้อพวกหลานเด้ออ่านพร้อมกันเนาะอ่านตามหลังอาจารย์เด้อนะ What's this? It's a calculator. It's blue. What's that? It's a pencil case. It's orange.ฝึกอ่านได้ในเนอในข้อที่หนึ่งเนาะlisten and repeat นะเบิ่งฟังแล้วก็เว้าตามพวกหลานเปิดคลิปฟังแล้วก็ไปเว้าตามเนาะไปในข้อที่สองเนาะข้อที่สอง look and say นะขอเถิดนะ look and say เบิ่งแล้วก็เว้าตามนะเบิ่งแล้วก็เว้านำเนอเบิ่งแล้วเว้าเนาะ what's that นะ it's a dustpan it's bluแปลว่า it's a dustpan แปลว่ากระส้วนขี้เหงื่อนะกระส้วนขี้เหงื่อเป็นสีฟ้านั่นเองเนาะ it's a broom it's yellow มันแม่นฟอยล์นั่นซื้อกับหูในเบิ่งซื้อกับหูเด้อมันแม่นฟอยล์ฟอยล์ให้เป็นสีเหลืองเนาะ yellow แม่นเหลืองเนาะต่อมา it's a rabbit bin it's red it'sระบิดบินแปลว่ากระถางขี้เหงื่อเนาะกระถางขี้เหงื่อเรดแปลว่าแดงเนาะกระถางขี้เหงื่อเป็นสีแดงเนาะ ไปต่อไปเนาะคำศัพท์ต่อไป it's a CD player นะแม่นเครื่องลิ้นมันแม่นเครื่องลิ้น CD นะ it's gray gray เป็นสีเทาเนาะอันนี้สีเครื่องลิ้น CD เป็นสีเทานั่นเองเนาะต่อไป it's a computer นะมันแม่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเนาะIt's brown. คอมพิวเตอร์เป็นสีน้ำตาล It's a clock. It's a white. It's a clock แปลว่า It's a clock แปลว่าโมงแขนฝาเนาะ It's white แปลว่า white แปลว่าสีขาวโมงให้เป็นสีขาวนะวันนี้ อ่านคืนอีกรอบนึงแล้วพวกหลานอ่านนำหลังเด้อเปิดฟังคลิปแล้วก็อ่านนำหลังเนาะ It's a dustpan. It's blue.It's a broom. It's yellow. It's a rabbit bin. It's a ขอโทษนะ It's red. It's a CD player. It's gray. It's a computer. It's brown. It's a clock. It's white. อันนี้เป็นสำหรับ
การอ่านนะภาษาอังกฤษในคลิปที่หนึ่งอาจารย์นำพาพวกหลานอ่านนะนำพาพวกหลานเรียนอยู่คลิปที่หนึ่งมีอยู่สองข้อคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองครับฉะนั้นในคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงเท่านี้นะฝากพวกหลานเปิดคลิปและฝึกอ่านได้สำหรับในคลิปนี้นะคลิปที่สองจบกันเท่านี้นะฝากพวกหลานไปเบิ่งในคลิปที่สามเกี่ยวกับเป็นเวียกบ้านนะอาจารย์จะฝากเป็นเวียกบ้านในคลิปที่สามเอาไปติดตามในคลิปที่สามกันเลยเนาะ